เรื่องขี้เกลือขึ้นนะครับแล้วก็มันทำให้ขั่วนะครับตัวขั่วของมันนี่มันผุนะนี่มันผุโอ้โหตื่นดีกว่าโมโหแล้วน้องมันมันเสียหายแล้วน่าจะดูก่อนนะโอเคเช็คไฟเฮ้ยไฟมาตัวเอาเด้อโอ้ติดนะครับติดนะครับมาดูสภาพแบตเตอรี่รถ6ล้อนะครับที่จอดไปนานเพราะว่ามีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่นะฮะเรื่องขี้เกลือขึ้นนะครับแล้วก็มันทำให้ขั่วนะครับตัวขั่วของมันนี่มันผุนะนี่มันผุโอ้โหการหนักเลยเดี๋ยวจะมาลองซ่อมขั่วแบตนะครับก็คือจะมาหล่อขั่วแบตเองนะมันเป็นยังไงจะมาดูกันนี่ก็ถอดออกมาแล้วนะครับแล้วก็มาล้างเกลือล้างขาบออกแต่ว่ามันยังไม่ได้ขัดอะไรมาดูกันในร่องรอยมันเป็นไงบ้างโอ้โหนี่มันนะครับกิโลคอนไปทางขาดเดี๋ยวเราจะเอาเลื่อยตะไบมาตะไบออกนะครับแต่ว่าจะต้องเหลือให้มันเป็นตอเดิมๆมาอยู่ได้ดูก่อนว่ามันพังกี่หัวอุปกรณ์เราที่จะใช้นะครับก็จะมีอยู่หลักๆนี่ก็จะเป็นตัวนี้เป็นบล็อกไว้หล่อนะครับนี่จะสวมลงไปตรงนี้แล้วเราจะเอาตะกั่วนี่ตะกั่วนะครับไปซื้อได้ตามร้านขายอะไรรถยนต์ทั่วไปนะแล้วก็จะหลอมแล้วก็มาเทที่นี่นะครับโดยการหลอมก็จะใช้แก๊สตัวนี้นะครับแก๊สกระป๋องแล้วก็หัวเผานะฮะหัวเผาแล้วก็หลอมลงไปหาวัสดุอะไรก็ได้นะที่มันหลอมลงไปแล้วให้อันนี้ละลายแล้วจะมาเทใส่นี้นะแต่จะต้องแต่งหัวขั้วก่อนนะครับเดี๋ยวแต่งขั้วนี้ก่อนนี่แหละพี่ตาลตื่นดีกว่าโมโหแล้วน้องมันมันเสียหายแล้วอ๋อบานถึงคือว่าใส่ลายพูดนี่ครับนี่มันเป็นลบคมไอ้บูทตัวนี้มานะครับนี่มันก็บานนะแล้วเมื่อกี้นี่เราเทจนมันล้นขึ้นมาข้างบนล้นขึ้นมาข้างบนปุ๊บนี่โหออกยากเลยทีเดียวแต่ก็เป็นที่น่าพอใจอยู่ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ทำนะครับมันถ้าเผื่อทำไปมันเป็นขั้วบวกที่เราบอกว่ามัน
บล็อกมันใหญ่นะครับบูทมันใหญ่บล็อกมันใหญ่แล้วมันจะไม่เข้ามาดูนี่ที่ซ่อมนะที่ซ่อมก็จะได้แบบนี้ก็จับไปขั้วถางเอาเลยนะครับเพราะว่ารถอยู่ในป่าในรอยเนาะไม่มีเวลาได้แค่นี้ก็ดีแล้วแหละนะครับกับอุปกรณ์ที่เสียไม่กี่บาทเดี๋ยวจะลองดูว่าไม่รู้ว่ารถมันมีไฟไหมอันนี้ไปลองดูกันเลยมาไหนติดบอโอ้ยน่าจะดูก่อนนะโอเคเช็คไฟเฮ้ยไฟมาตัวเดี๋ยวโอ้ติดนะครับติดนะครับเอาติดแล้วโอเคนะครับถือว่าประสบความสำเร็จกับการซ่อมแบตเตอรี่ลูกนี้นะการลงทุนไปอะไรบ้างเนี่ยลงทุนแบตเตอรี่40บาทนะแล้วก็ตะกั่ว100บาทนะตะกั่ว100บาทแล้วก็อะไรนะแก๊สอีกแก๊ส40บาทนะครับก็200กว่าบาท300ไปโอเคแล้วทีละไปกันดีกว่าสวัสดี